เนื่องจากว่าไข่ต้มเค็มของเราคุณผู้ชมมันมีรสจัดมันจึงเป็นการถนอมอาหารได้เลยนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเสียยากค่ะแต่ยังไงก็ตามพอตักขึ้นมาเสร็จแล้วก็ต้องอุ่นแล้วก็วางไว้จนกระทั่งเย็นสนิทปิดฝาถ้าจะให้ดีคุณผู้ชมก็ใส่กล่องปิดสนิทแล้วก็เข้าตู้เย็นไว้คุณผู้ชมเนี่ยพร้อมแล้วที่จะเสิร์ฟคุณผู้ชมดูลักษณะของไข่ต้มเค็มที่ถูกต้องเวลาต้มเสร็จคุณผู้ชมจะให้ดูสีของไข่เมื่อเทียบกับจานใบสีขาวคุณผู้ชมดูสินี่ไม่ได้ใส่ซีอิ๊วไม่ได้ใส่อะไรนะแต่เกิดจากน้ำตาลเพราะฉะนั้นกลิ่นจะหอมและไข่ก็จะเด้งดึงดังมากเลยคุณผู้ชมแล้วก็ต้องบอกเลยนะว่ากับข้าวแบบนี้น้ำแกงมีความหมายมากขอช้อนเดียวก็ยังแทบจะต้องคิดเงินเลยนะเพราะว่าเคี่ยวไว้เข้มข้นน้ำแกงช้อนเดียวคุกข้าวสวยร้อนๆเนี่ยได้ชามหนึ่งนะคุณผู้ชมเพราะมันเข้มข้นมากเทเลยค่ะนี่นะกินมากเลยคุณผู้ชมเอาอะโวคาโดดิปถูกไหมครับใส่ถุงบีบเนาะจริงๆถ้าไม่มีก็ใช้ช้อนเล็กๆตักก็ได้แต่วันนี้เราอยากได้แบบว่าเป็นสกู๊ปสวยๆนะฮะแล้วอย่างที่บอกนะครับไข่ต้มของเราเมื่อกี้เราเอาไข่แดงออกมานะฮะก็จะเหลือไข่ขาวสวยๆแบบนี้ถ้าอยากรู้ว่าจะได้ไข่ขาวสวยๆแบบนี้ทำยังไงอาจารย์นิสักเขามีวิธีครับเอาอีกแล้ว นี่คุณผู้ชมโอ้แหลกละเอียดเลยอ่ะก็ค่อยแกะยังดีสักกว่าเลยป่าโอ้โหเขาก็จะไม่เลอะเทอะมือก็รับประทานคู่กับพวกนาโชไปนะครับจะกินทั้งคำเลยหรือจะเอามาดิปในไข่ก่อนก็ได้นะครับก่อนเสิร์ฟนะครับเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็โปรตีนอร่อยๆนะฮะอย่างเบคอนครับอ่ะนี่เป็นงานฝีมือนะครับเนี่ยใครจะไปเชื่อ จับสินี่ทีมเวิร์กโหเป็นไงล่ะครับกิจกรรมในครอบครัวจริงๆแล้วเราก็อาจจะเสิร์ฟตัวดิปที่เราทำอย่างเหลือเฟือนะครับไว้อีกสักถ้วยนึงก็ได้เอาไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูให้น้อยนาโชอะโวคาโดดิปเรียบร้อยแล้วค่ะน่ากินมากๆเลยครับตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมติดตามชมนะครับกับรายการเต็มปากเต็มคำมาให้คุณผู้ชมได้ชมเป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับบ่าย 3:30 ทาง Workpoint ช่อง 23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับทำผัดไทยปลาท่องโกกันค่ะคือไงครับคือคุณแค่เอาปลาท่องโกไปแทนตัวเส้นถ้าพูดแบบนั้นก็ใช่เอาล้อวันนี้จะทำเมนูหนึ่งคุณผู้ชมรักมากคือปลาดุกผัดเครื่องแกงสดนั่นเองคุณผู้ชมปลาดุกผัดเผ็ดหรือจะสู้ปลาท่องโกผัดไทยอะไรนะ